รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการลงทุนทั้งนั้นลงทุนแล้วไม่รู้จะได้ทุนหรือกำไรคือเสี่ยงทั้งหมดเลยแตกต่างกับจอยแอนด์คอยลงทุนครั้งเดียวตลอดชีพจากลงทุนแค่หลักพันสามารถสร้างรายได้ของเราได้ถึงหลักล้านเลยนะคะการที่เรามีครอบครัวเราต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบครับเพราะว่ารายได้ก็ไม่มีปกติเราก็ทำงานมวลชนครับทำงานส่วนรวมมีแต่เราจ่ายเพิ่มตอนแรกก็ประทับใจสินค้าครับประทับใจสินค้าตอนระยะหลังๆนี้มาเริ่มรู้สึกประทับใจแผนการตลาดความมั่นใจของเต็มร้อยครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งครอบครัวหันมาเห็นทำธุรกิจจอยแอนด์คอยทั้งครอบครัวครับเจาะลึกความสำเร็จสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกความสำเร็จรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ที่ทำธุรกิจจอยแอนด์คอยโดยเราจะมีการร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากทั้งบุคคลร่วมทั้งทีมงานดีกว่าที่พวกเขาเหล่านี้จะก้าวเข้ามาสู่การประสบความสำเร็จนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างรายการเจาะลึกความสำเร็จในตอนที่แล้วหลังจากที่เราได้รับเกียรติพูดคุยแบบเจาะลึกกับคุณสุวิทย์โพโสรีและคุณวิภาวันสัจจานันท์พร้อมทีมงานบิ๊กแอนด์พึ่งกันมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมจะสามารถนำเทคนิคและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีซึ่งพิธีกรของเราคุณเก๋เตชิตารัตนกิติกรพร้อมแขกรับเชิญคุณสุวิทย์โพโสรีและคุณวิภาวันสัจจานันท์พร้อมทีมงานบิ๊กแอนด์พึ่งได้รอเราอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวครับเจาะลึกความสำเร็จเจาะลึกความสำเร็จอยากจะทราบจังเลยคุณพี่อยู่ในธุรกิจนั้นแค่ไหนแล้วคะประมาณ6เดือนแล้วครับคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อสุรชัยอัมพรัตน์นะครับ6เดือนเนี่ยอยู่มาด้วยความที่จำใจอยู่หรืออยากอยู่อย่าง 100% อยากอยู่อย่าง 100% ครับผมประทับใจอะไรในบริษัทจอยแอนด์คอยประทับใจปุ๋ยครับผมอันดับแรกเพราะว่าผมค้าขายอยู่ผมค้าขายร้านค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ค้าขายปุ๋ยด้วยค่ะครับผมแล้วทีนี้เสร็จปุ๋ยที่ขายอยู่แหละค่ะเพราะผมขายผมรู้จะรู้ปัญหาว่าปุ๋ยเนี้ยตัวไหนดีไม่ดีครับผมแล้วผมก็มีไร่ด้วยอยากจะทำไร่ที่มันได้ผลผลิตที่ดีจากปุ๋ย 100% แสดงว่าคุณพี่เนี่ยมีความรู้แล้วก็ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรบ้างเลยมองสินค้าด้านของการเกษตรเป็นโอกาสในการทำธุรกิจใช่ครับคิดว่าตัวนี้จะมาต่อยอดด้วยแล้วก็ผมก็คิดอยู่นะคิดไว้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสจนได้วันหนึ่งอยู่ดีๆค้าขายอยู่ที่ร้านก็มีนิวพี่นิวอีกแล้วนะพี่นิวสโลกอ่ะเขาเรียกว่าสโลแกนผมฉลาดครับผมต่อเลยค่ะเหมือนกับเขาไปให้โอกาสเข้าไปพูดคุยก่อนหน้านั้นมีหลายๆคนนั่นเขาไปคุยกับผมแต่ผมไม่นั่นแล้วทำไมพี่นิวไปคุยถึงมองเห็นโอกาสคือผมมองเห็นหลายๆอย่างในการพูดคุยของเขาความมุ่งมั่นของเขาครับผมเขาไปหาผมหลายครั้งมากแล้วผมก็เป็นคนเชื่อคนยากนะแล้วผมก็เชื่อเขานะสุดท้ายก็เชื่อเขานะเชื่อเขาณตอนนี้6เดือนมาแล้วเนี่ยบริษัทจอยแอนด์คอยตอบโจทย์อะไรพี่บ้างคะตอบโจทย์ในความมั่นคงในความมั่นคงครับผมนะคะทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตว้าวผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าเกิน60ปีเราก็ยังทำได้ตรงนั้นผมมองถึงอนาคตครับผมนะคะแสดงว่ามั่นใจเรื่องของแผนการตลาดของเราด้วยครับผมคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะของบริษัทจอยแอนด์คอยนั่นก็คือเรามีสินค้าที่หลากหลายเรียกว่าทุกเพศทุกกลุ่มทุกวัยเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าบริษัทมีสินค้าไม่มากพอพี่ไม่ได้สนใจในเรื่องของตัวยาสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจเรื่องของความสวยความงามพี่มีความถนัดทางด้านของการเกษตรมันก็สามารถตอบโจทย์ทำให้เราต่อยอดได้ในสิ่งที่เราถนัดได้ใช่นั่นเองนะคะใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณพี่ท่านนี้บ้าง
คุณพี่อยู่บริษัทจอยแอนด์ทอยมาดิฉันเชื่อว่าต้องมากกว่า3ปีเพราะดิฉันดูจากสีเน็กไทแล้วประเด็นนะครับผมวิชิตหงษาครับเดิมทีก็เมื่อเริ่มสมัครเข้ามาครั้งแรกก็ประมาณปี2552 2005โอ้โห2556ปีเห็นไหมล่ะดาวถูกด้วยประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของธุรกิจผมมีปัญหาสุขภาพนะครับหลังจากที่มีพี่ชายที่สุดหล่อนะครับพี่คุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับใช่ๆๆแนะนำให้ผมนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านทานเกี่ยวกับเรื่องของยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงก็เลยทำให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นก็คือประทับใจในเรื่องของสินค้าใช่แล้วได้ทำการตลาดด้วยไหมคะก็หลังจากนั้นผมก็กินมาเรื่อยกินมาเรื่อยแล้วก็ศึกษามาเรื่อยเข้าคอร์สทุกคอร์สเข้ากิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็เรียนทุกอย่างนะครับแล้วก็โดยภายใต้การแนะนำของท่านประธานสวิตโพโซลีนะคะจะสังเกตเห็นว่าทีมนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญในการเข้าคอร์สเข้ากลุ่มเข้าการอบรมตลอดนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามันจะทำให้เราสำเร็จในธุรกิจได้ใช่ก็คือจะทำให้ทุกคนเนี่ยทำงานไปในทางทิศทางเดียวกันทำงานเขาเรียกว่าทำงานอย่างมีระบบใช่ไหมคะนะคะเพราะไม่งั้นบางทีลองผิดลองถูกมันไม่ได้อยู่ในระบบเราก็สุดท้ายเราก็ต้องแบบใช่นะคะอ่ะอยากรู้จังเลยนะคะจุดหลักๆนะคะที่ทำให้พี่มีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจจอยน์คอยคืออะไรเอ่ยความจนครับความโอ้โหจริงๆแล้วผมทำอาชีพมาตั้งเยอะแยะมากมายครับต่อยมวยผมก็เคยต่อยแล้วก็ตัดอ้อยผมก็เคยตัดค่ะแล้วก็เคยทำงานทางด้านการเมืองเป็นหนี้อยู่ถึง 400,000 บาทบางคนอาจจะมองว่าความจนนั่นแหละเป็นอุปสรรคแต่คุณพี่กลับมองว่าความจนนั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าคนเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันล้มได้แต่ผมคิดว่าวันหนึ่งผมต้องลุกขึ้นมาได้สุดยอดมากๆและพวกเราทุกคนก็เชื่อนะคะว่าคุณพี่ต้องลุกขึ้นมาได้แล้วก็ลุกได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะเพราะว่าหัวใจคุณแกร่งเหลือเกินค่ะขอเสียงปรบมือให้ครั้งค่ะขอบคุณมากครับคุณพี่ผู้ใหญ่บ้านคะขอข้ามพี่นิวมาก่อนเมื่อช่วงต้นเบรกเราคุยกันเยอะแล้วนะแต่เดี๋ยวมีคำถามด้วยอยากรู้จริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะการทำธุรกิจจอยแอนด์คอยมันเจอปัญหาอะไรมาบ้างและประทับใจตรงไหนเป้าหมายคืออะไรขอถามทั้งหมดที่ถามคนอื่นรวมพี่ๆคนเดียวเลยอ้าวครับผมสุภัทรมันหินราชครับโดยการแนะนำของท่านสวิตโพโซลีครับครับแนะนำแรกๆโดยที่ท่านไม่ได้เจตนาไปแนะนำหรอกครับไม่ได้เจตนาสะดุดเจอหรือยังไงคะคือผมรู้จักกับญาติเขาค่ะตั้งใจไปชวนญาติเขาแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยแอบฟังแต่คนที่เราตั้งใจจะไปคุยไม่สนใจใช่ครับแต่คนที่แอบฟังเนี่ยมาหลังครับขอสมัครแล้วก็ลงโกเลยทำไมถึงมองเห็นโอกาสคะตอนนั้นผมก็มองหาโอกาสอยู่คนเดียวเพราะว่าการที่เรามีครอบครัวเราต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบครับเพราะว่ารายได้ก็ไม่มีปกติเราก็ทำงานมวลชนครับทำงานส่วนรวมส่วนรวมมีแต่เราจ่ายเพิ่มต้องภาษีสังคม ภาษีสังคมเยอะค่ะโอ้โหถือว่าบางเรื่องมันเป็นช่วงของจังหวะเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่บุญเนาะถ้าเชื่อเรื่องนี้นะคะที่เราได้ทำมาเรากำลังมองหาโอกาสแต่ถ้าณตอนนั้นเรายังไม่เจอโอกาสเท่ากับเราเคว้งนะแต่วันนั้นมองหาโอกาสแล้วเจอโอกาสตอบสนองกับโอกาสนั้นยังไงก็ได้ยินท่านประธานคุยกับลูกค้าอีกรายหนึ่งค่ะเขาอยู่ผมก็อยู่แถวๆนั้นแหละค่ะเพราะว่าเรามองหาโอกาสคนมองหาโอกาสเพราะว่าอยากช่วยเหลือครอบครัวตอนแรกๆครับค่ะแล้วทางด้านของผู้ใหญ่บ้านลองทำดูแล้วลองเริ่มธุรกิจดูแล้วตอนนี้ณกี่ปีแล้วคะที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจจอยแอนด์คอยประมาณ6ปีครับ6ปีนะคะครับเริ่มทำธุรกิจมาเจอปัญหาอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ไหวแล้วกับธุรกิจนี้ปัญหาส่วนมากผมเป็นคนไม่เก่งแต่ว่าดวงดีค่ะไม่เก่งแต่ดวงดีครับคือเจอแต่คนดีๆหรือว่าเจอแต่คนดีๆเก่งๆสายงานใต้สายงานครับฉันชอบจังเลยทีมซ้ายเก่งทีมขวาเก่งคนนี้ก็ใช่อ๋อนะคะสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะอ่ะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราใช้ใจในการทำธุรกิจนะคะเราไม่ได้ไปคิดร้ายกับใครเลยทำให้เราเนี่ยได้คนดีๆเข้ามาในธุรกิจ
รู้สึกประทับใจอะไรในบริษัทจอยแอนด์คอยคะตอนแรกก็ประทับใจสินค้าครับประทับใจสินค้าตอนระยะหลังๆนี่มาเริ่มรู้สึกประทับใจแผนการตลาดอ๋อได้สีได้เงินนี่ใช่ไหมล่ะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีไปทำงานมวลชนเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ทีมงานมีแต่คนเก่งไม่รู้ว่าเข้ามายังไงบางทีก็ 5,000 8,000 ก็มีตอนนี้รู้สึกว่าประทับใจแผนการตลาดครับแล้วก็ประทับใจวิสัยบอสด้วยวิสัยทัศน์ครับผู้นำของเรานะคะบอสบอกว่าคนเก่งๆทำงานอะไรก็สำเร็จแต่คนไม่เก่งเราจะทำให้สำเร็จครับที่บริษัทก็เลยมันมาดนใจตรงที่ผมไม่ค่อยเก่งครับพูดไม่เก่งผมตัวเนาะนะคะพี่คะมั่นใจแค่ไหนว่าธุรกิจ Joy and Coy เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ชีวิตให้เราประสบความสำเร็จได้ความมั่นใจของเต็มร้อยครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งครอบครัวหันมาเห็นทำธุรกิจ Joy and Coy ทั้งครอบครัวครับมายกครัวเลยทีเดียวยกครัวแล้วก็ท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เรียกได้ว่าครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจให้ด้วยได้หรือเปล่าเอ่ยครับตอนนี้ภรรยาก็มาด้วยอยู่มุมโน้นครับภรรยากล้องคะแอบดูภรรยาเนี่ยกล้องไปไม่ได้ แหมทำเป็นเลยที่ทวีไลท์อะไรประมาณนี้สำคัญ สำคัญครอบครัวครับครอบครัวต้องคุยกันรู้เรื่องนั่นก็คือแรงบันดาลใจครับเป็นแรงบันดาลใจครับขอย้อนถามพี่นิวนิดนึงแล้วกันนะคะก่อนที่จะมาพูดคุยกับพี่พึ่งพี่นิวใช้แรงบันดาลใจอะไรในปัจจุบันนี้นะคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยฝ่าฟันจนโอ้โหดาวไลน์เต็มไปหมดเลยแรงบันดาลใจเนาะค่ะจริงๆแล้วมันต้องเกิดจากตัวเองก่อนนะครับว่าคุณมีฝันไหมค่ะและก็เป็นพิธีดินนี่แหละครับเป็นผู้แนะนำอาจารย์บิ๊กนี่แหละบอกว่าพี่นิวถ้าพี่นิวมีเป้าหมาย มองเป้าหมายสิถ้าเป้าหมายใหญ่ปัญหาจะเล็กค่ะแต่ถ้าเป้าหมายคุณเล็กเมื่อไหร่ปัญหาใหญ่ทันทีอ๋อนะคะก็คือไปโฟกัสที่เป้าหมายให้ชัดเจนถูกครับนะคะถ้าชัดเจนพอแล้วเนี่ยปัญหามันไม่เกิดขึ้นสำหรับใจเราแน่นอนใช่ครับนะคะโอเคขอบคุณพี่นิวมากๆนะคะยินดีค่ะขอบคุณครับครับผมนะคะมาพูดคุยกับพี่พึ่งบ้างดีกว่านะคะผู้นำของเรานะคะสาวสวยอยากจะบอกอยากจะถามเหลือเกินนะคะส่วนใหญ่คนที่ใส่สูทตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะมีรายได้ขนาดนี้ขับรถหรูมีบ้านหรูมักจะบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วแต่ว่าในมุมมองของพี่พึ่งคิดว่าตัวเองอยู่ในมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะถ้าถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังสำหรับตัวพึ่งขอบอกว่ายังอีกเหรอเพราะค่ะมันมีเหตุผลยังไงอยากรู้ค่ะเพราะว่าความสำเร็จของเราถ้าเราสำเร็จแต่ทีมงานยังไม่สำเร็จมันก็เรียกว่าเรายังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือคุณพี่พึ่งจะยังคงไม่สำเร็จตลอดไปถ้าทีมงานยังไม่ประสบความสำเร็จเราจะเป็นแบบอย่างให้กับเขาเยี่ยมยอดเลย เยี่ยมยอดเลยทีเดียวเพราะทีมงานที่เพิ่งได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้มีความสำเร็จตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือจากทีมงานที่เก่งและแน่นอนทีมงานก็จะสะท้อนกลับไปก็เพราะว่าเรามีแบบอย่างที่ดีถูกต้องไหมคะนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะถามทางด้านของพี่บิ๊กบ้างนะคะนะพี่บิ๊กคิดว่ามีเป้าหมายอะไรเกี่ยวข้องกับทีมงานทีมนี้ที่เป็นเป้าหมายแล้วจะต้องทำในอนาคตคือเป้าหมายตอนนี้คือก็เหมือนกันน้องพึ่งครับคือเราประสบความสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายเราคือ1แหละตอนนี้เราจะปักหลักจังหวัดอุบลนะครับก็คือช่วยองค์กรนะครับจังหวัดใกล้เคียงให้เขาเข้าใจระบบแล้วก็ถ่ายทอดเป็นครับแล้วก็สำเร็จทางองค์กรนะคะนี่เป้าหมายเป้าหมายนั่นก็คือการที่ทำให้ทุกท่านสำเร็จสำเร็จใช่ครับแน่นอนดิฉันเชื่อว่าถ้าใครนะที่ตัดสินใจดูเทปนี้อยู่แล้วอยากที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งถ้าคุณเห็นเป้าหมายของผู้นำของทีมนี้แล้วทุกท่านนะคะเชื่อว่าถ้าท่านเข้ามาถ้าท่านมีใจพร้อมผู้นำทุกท่านที่อยู่ในที่แห่งนี้พร้อมที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเพราะนั่นคือความสำเร็จของเขานั่นเองนะคะวันนี้นะคะอยากจะให้ทางด้านของพี่บิ๊กนะคะหัวหน้าทีมรวมถึงพี่พึ่งนะคะพูดฝากในเรื่องของบริษัท Joy and Coy นะคะอยากจะให้กำลังใจคนที่บ้านนะคะที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังกำลังมองหาโอกาสเหมือนที่ก่อนหน้านี้พวกเราเคยมองหาโอกาสแต่ว่ายังไม่เห็นโอกาสนั้นนะคะอยากให้พี่พึ่งพูดในเรื่องของกำลังใจละกันค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะก็อยากให้กำลังใจกับคนที่มองหาโอกาสเหมือนดิฉันเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่ฉันจะได้รับ
หลายๆสิ่งจากบริษัทจอยน์คอยดิฉันก็เคยมีปัญหาก็คือเคยลำบากมาก่อนหรือเคยยากจนเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจเรามันล้มไงคะแต่ตรงนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราแข็งขึ้นแล้วเรามาเจอธุรกิจที่ใช่ธุรกิจจอยน์คอยซึ่งตรงนี้มันเป็นค่ะฉันเข้าใจเพราะว่าเราเคยผ่านจุดที่มันทำให้เราก้าวมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นกำลังใจนั้นขอยกหน้าที่นี้นะคะทำหน้าที่แทนคุณเพิ่งหน่อยอยากให้ฝากเป็นกำลังใจให้คุณชมทางบ้านค่ะถามว่าสำเร็จหรือยังใช่ไหมคะก็ตอบเหมือนกันกับอาจารย์เพิ่งนะคะเพราะว่าก่อนที่จะคิดว่าตัวเองสำเร็จเนี่ยนะคะคนที่มาทีหลังของเราเนี่ยทุกคนต้องได้เหมือนเราค่ะค่ะเราได้วันละ15,000ทุกคนก็ต้องเหมือน5นั่นคือเราสำเร็จนั่นคือเราสำเร็จวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่รับชมรายการของเราอยู่อาจจะยังมองไม่เห็นโอกาสนะคะอยากบางคนอาจจะท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตอยากจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ในฐานะที่พี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคำว่าสำเร็จแล้วพี่เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าผู้นำแล้วนะคะอยากให้ฝากกำลังใจนี้ส่งตรงถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะค่ะก็ในฐานะที่ดิฉันทำสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วนะคะค่ะถึงจะยังไม่ถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอยากจะฝากว่าทุกท่านที่ชมอยู่วันนี้นะคะอยากให้คิดว่าถ้าเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจอย่างนี้แน่นอนค่ะโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยเยอะเลยค่ะนะคะเสี่ยงมากเลยทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการลงทุนทั้งนั้นลงทุนแล้วไม่รู้จะได้ทุนหรือกำไรค่ะคือเสี่ยงทั้งหมดเลยถ้าลงทุนแล้วปีนี้สมมติว่าทำสวนทำไร่นะคะ1ปีเก็บพืชผลครั้งหนึ่งปีต่อมาเราต้องการอีกเราต้องไปลงทุนใหม่แตกต่างกับจอยน์คอยลงทุนครั้งเดียวตลอดชีพถ้าเรามีความสามารถตรงนั้นนะคะรายได้ของเราจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากลงทุนแค่หลักพันสามารถสร้างรายได้ของเราได้ถึงหลักล้านเลยนะคะขอให้เราทำให้ถูกต้องเดินให้ถูกทางดูคนให้ออกอย่างว่านั่นแหละค่ะเราจะเข้าหาคนแบบไหนเข้าหาเกษตรกรอย่าไปผลักดันให้เข้ามาเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เขาทำไม่ได้ค่ะให้เขาเป็นผู้บริโภคไปแล้วก็บอกต่อ2คนแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันค่ะค่ะนี่คือกำลังใจจากทางด้านของผู้นำนะคะนั่นคือพี่เพ็ญนั่นเองค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยผู้นำสูงสุดของเรานะคะที่นั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์บิ๊กนะคะอยากจะให้ฝากธุรกิจอันสวยหรูแบบนี้นะคะให้กับคนที่ยังมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้นะคะอยากให้พูดถึงช่องทางการติดต่อด้วยสำหรับท่านใดที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะโดยอยู่ในช่วงเวลาของทีมงานของทีมงานบิ๊กพึ่งนั่นเองค่ะฝากธุรกิจนี้ให้กับเราด้วยค่ะก็อยากฝากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้ครับไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรหรือจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับธุรกิจจอยน์คอยเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความฝันตอบโจทย์เรื่องรายได้นะครับที่ท่านกำลังมองหาอาชีพใหม่ๆนะครับเรียนเชิญครับที่นี่ไม่ยากครับเรามีระบบฝึกอบรมให้ท่านมีทีมงานที่จะช่วยเหลือท่านทําให้ท่านประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับเรียนเชิญครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราครับค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นในการร่วมแชร์ประสบการณ์จากผู้นำระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะจากบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดในทีมงานที่ชื่อว่า Big and Pung ที่ดิฉันมองแล้วนะคะเริ่มต้นจากด้วยความรักความอบอุ่นที่มีให้กัน
ก่อหล่อหลอมมาเป็นความสามัคคีนะคะจนทำให้ผลงานเกิดทำให้ความผูกพันเกิดแล้วมันก็เป็นคำว่าประสบความสำเร็จเหมือนที่ทุกท่านได้มีกันอยู่ทุกวันนี้นะคะและตอนนี้นะคะก็คือช่วงท้ายของรายการเราแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Joy & Coy โดยสายงานของคุณบิ๊กและคุณพึ่งนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเลยครับก็081 053 8895ครับขอย้ำอีกครั้ง081 053 8895ครับคุณผู้ชมคะดิฉันต้องพูดทุกครั้งแล้วก็ต้องพูดหลายครั้งเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าโอกาสนะคะเพราะว่าแน่นอนเหนื่อยผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานคุณบิ๊กคุณพึ่งนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการของเราแต่ว่าเราจะจบกันไปแบบนี้มันไม่เกิดพลังวันนี้เราต้องโชว์พลังกันหน่อยนะขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นพร้อมกันเลยค่ะเห็นบอกว่าจอยแอนด์คอยเขามีสัญลักษณ์การบูมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราบูมปิดรายการพร้อมๆกันดีกว่าดีไหมคะเอาพลังที่ท่านมีสู้ต่อธุรกิจนะคะส่งพลังไปให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้ถึงพลังตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสำเร็จไปพร้อมๆกันกับเรานะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเราจะรู้ถึงว่าการใช้พี่น้องจะประกอบกันไปให้ถึงฝันเปิดใจฟังเป็นทีมไหนและเขามีเคล็ดลับดีๆอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนั้นต้องติดตามกันในเทปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพร้อมกับทีมบิ๊กพึ่งนั่นเองบ๊ายบาย ความสำเร็จ